อีกหนึ่งประเด็นใหญ่ในวันนี้ก็คือกรณีของคุณแม่คุณแตงโมวันนี้ไปตามนัดนะครับไปพบกับตำรวจไซเบอร์ไปพร้อมกับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าที่ผ่านมาแม่จิ๋มแม่พนิดาซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณอัจฉริยะควงคู่กันไปนะฮะคุณอัจฉริยะเนี่ยไปในฐานะที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิคดีแตงโมให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายทางคดีไปพบกับตำรวจไซเบอร์เพื่อไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับกรณีที่คุณแม่ส่งโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมไปให้กับบังแจ็คเนี่ยนะฮะให้ปากคำนานกว่า4ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณแม่ก็เดินออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนครับสาเหตุที่ส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ็คอันนี้คาใจหลายคนอยากรู้แม่บอกว่าเอาจริงๆแม่ไม่รู้จริงๆว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถจะกู้ข้อมูลโทรศัพท์ได้เพราะถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าเมืองไทยทำได้เนี่ยแม่ไม่ส่งไปให้เสียเงินเสียทองหรอกส่งไปไกลถึงอเมริกานี่นะฮะแล้วแม่เขาก็เชื่อมั่นว่าบังแจ็คเนี่ยเขาน่าจะสามารถกู้ไฟล์ต่างๆบวกกับว่าบังแจ็คเนี่ยอ้างว่าจะเอาไปที่ออฟฟิศหลักออฟฟิศใหญ่ของ Apple ครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมเป็น iPhone ใช่ไหมฮะบังแจ็คบอกว่าเดี๋ยวจะเอามือถือเนี่ยไปที่ศูนย์ใหญ่ของ Apple เลยอยู่ที่อเมริกาคุณแม่ก็เลยเชื่อส่งไปให้นี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงส่งไปนะฮะหลังจากนี้บังแจ็คจะส่งโทรศัพท์กลับมาให้คุณแม่ครับคาดว่าน่าจะถึงเมืองไทยช่วงปลายสัปดาห์นี้แหละบังแจ็คเขาขอคุณแม่นะครับจะขอก๊อปปี้ข้อมูลสำรองข้อมูลไว้ทั้งหมดคุณแม่ติดขัดอะไรไหมคุณแม่บอกว่าไม่ติดขัดอะไรในโทรศัพท์ของลูกสาวคุณแม่ไม่ได้มีภาพลับหรือว่าวิดีโออะไรที่น่าเกลียดหลังจากส่งโทรศัพท์มาถึงคุณแม่บอกเลยเดี๋ยวจะเอามามอบให้ตำรวจไซเบอร์ทันทีครับไม่พลาดเพราะว่าดีแล้วที่ให้ได้ข้อมูลเนี่ยได้รู้จากบังแจ็คเนี่ยเยอะมากคือต้องเห็นใจคุณแม่นิดหนึ่งว่าคนเป็นแม่เนาะทนายเขาไม่ช่วยเราอ่ะคุณแม่ต้องช่วยตัวเองคุณแม่ได้ไปที่ Apple Thai แล้วจนปัญญาที่จะเข้าถึงนะคะคุณแม่ไม่รู้จักไซเบอร์ที่นี่ที่เมืองไทยมันรุ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆอยากรู้ว่าลูกตายเพราะเหตุใดใครทำนี่คือสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจต้องรู้ให้ได้ก็ต้องเอาไปกู้ข้อมูลมาถูกไหมคุณแม่ย้ำว่าสิ่งที่คุณแม่ทำคุณแม่ตัดสินใจไม่ได้ตัดสินใจพลาดนะฮะแล้วก็คำอธิบายอย่างที่คุณแม่เขาบอกทีนี้คุณอัจฉริยะครับยืนยันคุณแม่ไม่ได้มีการตกลงเรื่องเงินกับบังแจ็คและไม่มีเรื่องเงินทองมาเกี่ยวข้องนะฮะไอ้ที่มีข่าวว่ารับเงินไปหลายแสนเนี่ยอันนี้ไม่จริงวันนี้ครับคุณอัจฉริยะให้คุณแม่แสดงความบริสุทธิ์ใจก็บอกคุณแม่เอามือถือของคุณแม่ให้ตำรวจไซเบอร์เขาตรวจสอบด้วยเลยก็แล้วกันส่วนเรื่องหลักฐานเพิ่มเติมคดีของคุณแตงโมเนี่ยตอนนี้คุณอัจฉริยะบอกว่าเปิดหลักฐานต่างๆให้คุณแม่ดูแล้วนับจากวันนี้ไปไม่เกิน10วันครับคุณผู้ชมคุณอัจฉริยะบอกว่าจะเปิดหลักฐานใหม่ให้สื่อดูจะได้รู้ว่าใครเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างแต่เดี๋ยวขอให้ดำเนินการฟ้องต่อศาลโดยตรงก่อนวันที่23มิถุนายนเนี่ยก่อน23มิถุนายนเนี่ยเขาต้องเดินหน้าในการฟ้องตรงก่อนนะฮะตอนนี้ทำเอกสารหลักฐานสมบูรณ์แล้วยืนยันหลักฐานที่จะฟ้องคดีไม่เกี่ยวข้องกับบังแจ็คแล้วส่วนตัวคุณอัจฉริยะเชื่อว่าบังแจ็คเนี่ยไม่มีหลักฐานอยู่จริงเพราะอะไรถ้ามีเขาคงเอามาเปิดนานแล้วครับมีการฟ้องศาลก่อนนะครับแล้วผมจะเปิดให้ทุกคนเห็นนะเราไม่ทำอะไรมั่วๆแล้วเราก็ไม่ผมเอางี้ผมเรียนคุณแม่ไปแล้วว่าภาพของบังแจ็คทุกภาพผมไม่ใช้ผ้าขาวที่จะตรวจก็ไม่ใช้ผมทำหน้าที่ของผมเนี่ยคือตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือแต่แค่เอกสารบางชิ้นชิ้นสองชิ้นซึ่งวันนี้เดี๋ยวไปเอาก็ครบแล้วนะครับแล้วก็เหลือแค่ให้คุณแม่ดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เราก็ดำเนินการฟ้องตรงต่อศาลนะในขณะที่ผู้การไซเบอร์นะครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคุณแม่เดินทางมาพบมี30กว่าคำถามที่ถามคุณแม่คุณแม่ก็ตอบได้เคลียร์คัดชัดเจนนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ปรากฏเข้าข่ายความผิดตอนนี้ตำรวจได้ขอมือถือคุณแม่มาสำรองข้อมูลเอาไว้แล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนนะฮะพรุ่งนี้ยังต้องตามกันต่อครับประเด็นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคุณอัจฉริยะจะเดินทางไปพบอัยการภาค1ยื่นข้อเรียกร้องให้ตรวจสอบประเด็นคราบเลือดบนเรืออีกครั้งนะฮะเพราะไปเจอบริเวณเบาะด้านขวาของหัวเรือและสงสัยว่าจะเป็นเลือดคุณแตงโมหรือเปล่าและจุดนั้นตรงนั้นเห็นว่ามีคนคนหนึ่งอยู่บริเวณนั้นด้วยตามต่อความคืบหน้าเรื่องนี้พรุ่งนี้แม้ว่าเจ้าของอู่เรือเขาจะยืนยันว่าไม่มีคราบเลือดพูดเป็นร้อยรอบแล้วและเตรียมจะฟ้องกลับด้วยละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอป 1D หรือดูผ่านเว็บไซต์ 1D.net โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store